สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอขอบคุณเพื่อนจากทุกท่านที่มาทุกท่านต่างๆที่ยังห่วงใยนะเป็นกำลังใจให้กับเรามาถึงบ้านคุณแม่ผมได้ทำเวลามาระยะหนึ่งตอนนี้แต่ก็ดูแลดีมากนะขอบคุณครับครับผม